กราบสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอมอาร์มทีวีนะครับผมคุยหลังฟังใน EP นี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเพลงลิ้นติดไฟนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ว้าวมากๆเลยกับเนื้อเพลงทั้งหมดในเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะที่สุดยอดจริงๆที่เอาภาษาไทยแรปภาษาอังกฤษมาผสมกันได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับผมชอบมากๆกับดนตรีชอบเนื้อร้องชอบทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงนี้เลยอนิเมะ MV ผมก็ชอบนะครับผมซึ่งเรื่องราวก็จะเป็นเหมือนกับหนูตัวนึงเดินไปหาหมีเพื่อจะสมัครเป็นนักพากเรือซึ่งคอนเซปต์ของนักพากเรือในบ้านเราเนี่ยคนที่จะต้องพากเรือได้ลิ้นจะต้องเร็วปากต้องพูดเร็วขยับขมับเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอามาเป็นคอนเทนต์ในการทำเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งเอาสำนวนหรือเอาคำที่พูดเร็วๆไว้ทดสอบกันเวลาเราไปทำกิจกรรมหรือไปทำการแข่งขันในการเข้าอบรมอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราจะเจอคำพวกนี้บ่อยนะครับอย่างเช่นฐานแบบปืนบกปืนบกตึกใช่ไหมเราต้องพูดเร็วๆชามเขียวความเช้าชามขาวความคำอย่างเงี้ยเราจะต้องเจอคำพวกนี้บ่อยๆนะครับแต่เขาเอารวมกันเอามิกกันจนแบบเป็นเนื้อเพลงที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับผมเลยนะครับผมชอบเพลงนี้มากๆเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาที่เขาดีไซน์มาคือผมชอบในแนวคิดจริงๆว่าเขาคิดได้ยังไงเขาทำเพลงออกนี้ออกมาแล้วเขามีคอนเซปต์แรงบันดาลใจยังไงผมชอบเขามากเลยนะแล้วก็ถ้าจะให้ฝึกเพลงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเพลงเนี้ยจะต้องฝึกกันอย่างน้อยอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งฟังเพลงนี้นะผมอย่างน้อยก็คือประมาณ 20-30 ครั้งอ่ะคุณต้องจดเนื้อเพลงออกมาแล้วก็มาท่องร้องตามเพลงเนี่ยให้ได้มันก็ฝึกฝนกันได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากเกี่ยวกับการที่เขาจะต้องเข้าห้องอัดแล้วก็อัดเพลงของเขาออกมาไม่รู้ว่าต้องเสียไปกี่เทคอ่ะกำลังใจหมดไปกี่เทคอ่ะผมบอกว่าชอบมากนะครับแล้วก็อีกท่อนนึงที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมรู้สึกว่าผมบอกตรงผมฟังไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแต่ว่าผมชื่นชมเขามากที่เขาแบบไปหาคำภาษาอังกฤษมาแล้วก็มาแบบมาพ่นไฟใส่เราอ่ะให้เราแบบว้าวอะไรเงี้ยคือชอบมากๆครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไปฟังเพลงของเขาเยอะๆนะครับตั้ง Bad Boy นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆครับผมและถ้าคิดเห็นอย่างไรในเพลงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบาย